ครับผมสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจอมอเตอร์แบบนี้นะครับเราดูยังไงก็ดูไม่ออกนะครับดูไม่รู้ว่ามันจะไปถอดยังไงนะครับดูแล้วมันเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับเนี่ยครับมอเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้มันดูแล้วไม่มีร่องมีรอยที่จะออกจากกันได้เลยนะครับทีนี้ครับทีนี้รุ่นนี้มันจะมีสลับลูกปืนอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเกิดวันหนึ่งลูกปืนมันแตกลูกปืนมันเสียมันทำงานอาจจะเสียงดังทีนี้เราอาจจะมาอยากจะถอดตลับลูกปืนออกมาเปลี่ยนเราดูแล้วดูไม่ออกเลยครับว่ามันจะถอดยังไงนะครับและไอ้ตัวนี้หนูกัดครับนะครับหนูมากัดตรงสายไฟตรงนี้เลยครับนะครับสายคาปาแล้วก็สายไฟเข้ามอเตอร์ครับนะครับมันกัดตรงนี้ทีนี้ไฟช็อตอยู่ตรงนี้ครับมันไหม้เลยครับไหม้เกรียมเลยทีนี้ครับวันนี้ผมมาเจอผมจะถอดนะครับเนี่ยครับถอดออกมาว่าข้างในมันไหม้หรือเปล่านะครับแต่ตลับลูกปืนมันดีอยู่นะครับปัญหามันคือว่าเราไปดูยังไงก็ดูไม่ออกว่ามันจะถอดได้หรือเปล่าเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะถอดออกมาจากกันนะครับเนี่ยครับมันมีรอยอยู่ตรงนี้แต่เรามาดูรอยของมันแล้วนะครับเนี่ยครับเหมือนกับมันรอหลอมมาหมดเลยนะครับนะครับไม่มีที่ว่ามันจะออกได้เลยนะครับเนี่ยครับดูยังไงก็ดูไม่ออกทีนี้ถ้าเราไม่เคยเอาออกนะครับเราอาจจะว่าอ้าวมันจะออกได้หรือเปล่ามอเตอร์แบบนี้นะครับเหมือนกับว่ามันรอหลอมเป็นตัวเดียวกันมาเลยนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วตรงมันออกได้นะครับนะครับมันออกได้เพราะมันจะมีน็อตยึดตรงนี้ครับ4ตัวนะครับน็อตยาวมาเลยนะครับเนี่ยยาวลงมาเลย4ตัวครับ4ด้านนะครับทีนี้ถ้าเราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับแล้วก็เคาะไอ้ตัวนี้นะครับมันจะออกมาได้เลยนะครับถ้าเราดูแบบนี้ครับมันไม่มีรอยว่ามันจะออกได้นะครับเหมือนกับมันเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนะครับดูไม่ออกเลยนะครับนะครับว่ามันมีร่องรอยที่จะออกมันสนิทกันมากเลยนะครับ ทีนี้ ถ้าเราไม่เคยเราอาจจะงงว่าออกไม่ได้นั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาถอดไอ้ตัวนี้ออกมาให้ดูนะครับว่ามันถอดยังไงนะครับแต่อันอาจจะเปลี่ยนตลับลูกปืนยังไงแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายหรือว่าเราจะมาเช็คแบบนี้ครับนี่ครับตัวนี้ผมก็จะถอดออกมานะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะดูว่าข้างในมันไหม้หรือเปล่าเพราะมันไหม้ข้างนอกเนี่ยครับนะครับผมมาเช็คดูแล้วมันเป็นรอยหนูครับหนูแทะตรงนั้นหน่อยแทะตรงนี้หน่อยบังเอิญว่าเครื่องทํางานครับมันไหม้ตรงนี้เป็นควันขโมงเลยนะครับนะครับผมเลยมาดูทีนี้ผมจะถอดแล้วนะครับถอดออกมาดูสําหรับพี่น้องใหม่ที่ไม่เคยถอดมอเตอร์แบบนี้ก็ลองดูนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็เป็นแนวทางให้กันได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยทำก็จะออกไม่ได้นะครับทีนี้เราจะมาออกกันเลยครับเบื้องต้นต้องถอดมูเล่นี่ออกก่อนนะครับนะครับมูเล่ของมันนะครับถอดมูเล่มันออกมาก่อนนะครับเนี่ยครับถอดมูเล่ออกมาแบบนี้นี่ครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับสี่ตัวนะครับเนี่ยครับเราขันน็อตออกเสร็จแล้วก็มาเคาะออกนะครับเคาะไอตัวล่างนี้ออกนะครับไอตัวบนมันจะเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับถ้าเราดูไปอีกแบบนึงเราคิดว่ามันจะออกมาทั้งไอตัวนี้นะครับปรากฏว่าไอตัวนี้เขามาติดไอตัวนี้ครับมันจะออกได้เฉพาะไอตัวข้างล่างนี่นะครับนะครับถ้าเราดูยังไงมันก็เหมือนเป็นตัวเดียวกันหมดเหมือนกับว่ามันจะออกไม่ได้ครับแต่มันออกได้ครับทีนี้เราจะมาออกกันเลยนะครับไอตัวนี้หนูกัดตรงนี้ครับแล้วก็มาขันน็อตตัวนี้นะครับตอนขันน็อตคลายเราต้องดันตัวนี้ไว้ก่อนครับเพราะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นที่ล็อกแหวนไว้พอดีนะครับมันจะออกง่ายหน่อยนะครับเอามือดันไว้ก่อนนะครับนี่ครับหลุดมาแล้ว1ตัวก็มือดันไอ้ตัวแหวนไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันหลุดออกมามันจะไม่คลายออกได้นะครับเนี่ยครับ
เนี่ยครับเขาทำมาเนียนมากเลยครับนะครับดูไม่มีรอยที่จะออกจากกันได้เลยนะครับแบบนี้ครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดูแบบผิวเผินหรือไม่เคยเห็นไม่เคยเอาออกนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีร่องมีรอยเป็นรอยเว้ารอยแหว่งให้เราว่าเอ้ยออกได้หรือเปล่าดูยังไงก็มันก็เป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้น็อตออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับน็อต4ตัวโผล่มาแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะน็อตยาวแบบนี้เลยครับทีนี้เราก็เคาะนะครับเคาะตัวนี้ครับมันก็หลุดออกไปเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับออกแล้วเนี่ยออกมาแบบนี้ครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะอยู่รอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมีรอยไหม้ตรงนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูว่ามันขาดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่มันเป็นรอยไหม้ตรงนี้ครับมาเช็คดูเมื่อกี้หนูกัดมันแทะตรงนี้ครับเป็นกระจุกตรงนี้พอไฟวิ่งมามันช็อตกับตรงนี้เลยทีนี้ลูกปืนมันเราจะเปลี่ยนถ้ามันเสียเราก็เปลี่ยนได้นะครับนะครับไอตัวด้านในนะครับขดมอเตอร์ตัวนี้ข้างในเราก็สามารถงัดออกมาได้เหมือนกันนะครับงัดออกมาได้ทีนี้ถ้าเราไม่จำเป็นงัดเราก็ไม่ต้องงัดนะครับแต่ข้างบนนี้มันจะมีลูกปืนข้างล่างนี่อีกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็ออกง่ายแบบนี้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีตลับลูกปืนอยู่สองด้านนะครับข้างล่างและข้างบนนะครับเนี่ยครับถ้าตัวไหนแตกตัวไหนเสียมันเกิดการเสียงดังเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้มันเป็นรอยไหม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวัดดูว่ามันขาดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับการวัดมอเตอร์อันนี้ก็พี่น้องทุกท่านก็รู้แล้วนะครับว่ามันดีหรือเสียนะครับแต่ตอนนี้ผมสำหรับพี่น้องมือใหม่ ผมเลยมาทำให้ดูว่ามันออกยังไงนี่แหละครับเพราะว่าเท่าที่ผมนั่งดูตั้งนานนะครับเหมือนกับว่ามันไม่มีรอยที่จะออกมันเนียนมากเลยครับมันเนียนจริงๆนะครับเหมือนเป็นตัวเดียวกันไปเลยนะครับที่แท้มันออกได้นะครับนี่ครับหลังจากเอาน็อต4ตัวนี้ออกแล้วนะครับเคาะออกมาป๊อกๆเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับสำหรับมอเตอร์แบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าไม่เคยทำนะครับไม่เคยออกก็จะงงอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยครับนี่ครับส่วนมันจะมีแหวนรองตรงนี้นะครับแหวนรองตัวนี้จะอยู่ด้านบนเนี่ยครับมันจะรองกับไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างไม่มีมันจะรองข้างบนนี่นะครับเพื่อดันตลับลูกปืนไว้ไม่ให้น็อตคลายด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำมาแบบนี้นะครับส่วนไอ้ข้างล่างก็ไม่มีอะไรมีแต่เอาตลับลูกปืนนะครับกดลงไปเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเขาจะมีร่องรอยเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ค้อนตอกๆลงไปสักหน่อยให้มันเข้าล็อกของมันก็โอเค ถ้าลูกปืนเสียนะครับหนูกัดแบบนี้นะครับเราสามารถถอดแบบนี้ได้นะครับถ้าเราไม่เคยถอดเราก็งงกันนะครับผมก็มานั่งดูตั้งนานอ้าวถอดยังไงนะครับเพราะนานๆได้ถอดทีนะครับเพราะส่วนมากไม่ค่อยมีมอเตอร์แบบนี้แล้วนะครับมอเตอร์ที่มาทั่วไปที่ทำกันมาใหม่ๆมันก็ถอดง่ายอย่างที่เราเคยถอดนะครับบางครั้งถ้าเราไม่เคยเห็นเราก็จะถอดไม่ได้นะครับสำหรับมอเตอร์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องมือใหม่ลองเข้าไปสังเกตดูนะครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไม่เคยถอดว่างั้นเถอะครับถ้าเคยถอดแล้วก็คงไม่ยากนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจผมนพดลศรีมาลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ